ดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่เริ่มพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับคณะรัฐมนตรีปรับปรุงการใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3เงื่อนไขใหม่ค่ะตรวจเข้มป้องกันการทุจริตเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3นะคะซึ่งมีการปรับปรุงรายละเอียดใหม่7เงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะเงื่อนไขแรกก็คือเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ใช้งบประมาณ 5,700 ล้านบาทสำหรับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่3นะคะที่จะใช้วงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 5,700 ล้านบาทในการดำเนินการต่อจากเฟส1และเฟส2ที่ผ่านมาโดยครั้งนี้จะมีการขยายสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีก2ล้านสิทธิ์นะคะเงื่อนไขที่2เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม64ค่ะประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิงหาคม2564นี้นะคะซึ่งสาเหตุที่ล่าช้าไม่ทันช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็เนื่องมาจากว่าตัวระบบที่ธนาคารกรุงไทยต้องเร่งดำเนินการนั่นเองค่ะเขาต้องพัฒนาระบบให้มันเสถียรมากกว่านี้นั่นเองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสหรือทุจริตโครงการแบบที่ผ่านมาค่ะเงื่อนไขที่3ค่ะผู้ประกอบการต้องแจ้งจำนวนห้องพักแจ้งราคาให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับทราบนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าสำหรับวิธีการใช้งานเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ของทางฝั่งผู้ประกอบการโรงแรมก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาก็คือครั้งนี้จะต้องมีการกดให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แล้วทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะนำข้อมูลห้องพักต่างๆที่จดทะเบียนไว้กับทางมหาดไทยมาดูว่าโรงแรมแต่ละแห่งมีจำนวนห้องเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้แต่ละโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการก็จะต้องส่งจำนวนห้องพักและช่วงเรทราคาของห้องพักราคาสูงสุดราคาต่ำสุดให้กับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลด้วยค่ะก็จะรัดกุมมากขึ้นนะคะป้องกันการทุจริตนั่นเองต่อมาเงื่อนไขที่4ค่ะผู้ใช้สิทธิ์เข้าพักต้องลงทะเบียนและจองที่พักล่วงหน้า7วันนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปจะต้องลงทะเบียนกับทางโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3จากนั้นให้จองห้องที่พักที่เข้าร่วมโครงการซึ่งในการจองที่พักนั้นกำหนดใหม่ว่าต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย7วันค่ะเพื่อที่ธนาคารกรุงไทยจะได้ส่งข้อมูลให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากนั้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะได้ตรวจสอบได้นะคะว่าการจองนั้นมีความผิดปกติหรือไม่นั่นเองค่ะต่อมาเงื่อนไขที่5ค่ะเงื่อนไขที่5ผู้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส3ต้องสแกนใบหน้านะคะสำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เมื่อมีการเข้าพักในโรงแรมที่จองไว้ก็จะต้องสแกนใบหน้าของผู้เข้าใช้สิทธิ์ในโครงการด้วยค่ะพอสแกนใบหน้าไปแล้วก็จะมีข้อมูล GPS ติดไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อการใช้งานที่โปร่งใสมากขึ้นค่ะต่อมาเงื่อนไขที่6ค่ะ e-voucher ปรับปรุงใหม่มีเฉพาะราคา600บาทเท่านั้นนะคะสำหรับการใช้คูปองหรือว่า e-voucher ปรับปรุงมูลค่าเป็น600บาทต่อวันราคาเดียวเท่านั้นไม่มีราคาอื่นนะคะและเงื่อนไขสุดท้ายเงื่อนไขที่7ค่ะต้องท่องเที่ยวและพักแรมข้ามจังหวัดเท่านั้นค่ะ
ส่วนกรอบพื้นที่ในการเดินทางท่องเที่ยวจากเดิมเคยระบุเอาไว้ว่าสามารถใช้สิทธิ์ท่องเที่ยวพักแรมในจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาได้แต่ครั้งนี้เฟส3มีการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ว่าจะต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้นนะคะก็แปลว่าจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาไม่ได้นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะฟังเงื่อนไขแล้วดูเหมือนว่าจะรัดกุมมากขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าผู้ที่จะไปเที่ยวเนี่ยจะรู้สึกว่าขั้นตอนมันเยอะหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับเราเพราะอย่างน้อยๆหลายคนก็ไปเที่ยวด้วยตนเองก็ต้องจ่ายเอง 100% อยู่แล้วถูกไหมคะมีรัฐบาลมาช่วยจ่าย 40% ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าเป็นฝ่ายก็ถือว่าได้ประโยชน์ไม่เบาเหมือนกันนะคะและเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็จะได้ประโยชน์จากการไปใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเรากดเข้าไปดูหน้าเว็บในปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นว่ายังไม่มีการอัปเดตใดๆทั้งสิ้นค่ะเมื่อเราเข้ามาดูที่หน้าเว็บสดๆกันตรงนี้เลยนะคะก็จะเห็นว่าก็จะมีประกาศในเรื่องของการทุจริตอยู่เลยค่ะก็เป็นข้อมูลเดิมนั่นเองเลื่อนลงมาดูนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างนี้เงื่อนไขก็ยังเป็นเหมือนเดิมของเดิมอยู่นะคะใครที่ได้จองไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็ใช้สิทธิ์ได้ถึง30เมษายนนี้นะส่วนเฟสใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นก็ต้องรอเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วเงื่อนไขต่างๆบนหน้าเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตให้เป็นปัจจุบันก็ประมาณสักเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค่อยมาติดตามดูหน้าเว็บไซต์แล้วก็วิธีการเข้าไปจองที่พักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไวไฟจะทำคลิปมาแบ่งปันให้เมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็จะทำคลิปมาแบ่งปันให้กับทุกคนเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ่ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ